นะครับผมยังอยู่กับคุณตุ๊กนะครับกับงานปีใหม่นะครับของนานาคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งเป็นงานที่ทุกคนจะมีความสุขนะครับมีความร่ำรวยแล้วก็มีความสวยงามโดยเฉพาะวันนี้ครับคุณตุ๊กนะครับเท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับเนื่องจากที่นี่เป็นของขวัญด้วยรักจากใจได้ทราบข่าวเล็กๆเบื้องหลังเวทีว่าคุณตุ๊กเลือกเองเลยค่ะครับก็ของขวัญทุกชิ้นนะคะเราเลือกเฟ้นมากับมือแล้วก็เป็นของที่ดิฉันสะสมเองด้วยแล้วก็ไปเลือกหามาเองกับมือคือปกติเนี่ยจะเป็นคนที่มีนิสัยกุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วก็ตามภาษาคนสวยใช่ไหมคุณตุ๊กประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วดิฉันไม่ได้สวยนะคะดิฉันน่ารักค่ะย้อนกลับมาของขวัญแล้วคุณนะครับก็อย่างตรงนี้นะคะเนี่ยก็จะชิ้นหนึ่งนะครับยกมาเลยครับนะครับหนึ่งชิ้นนะคะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหินนะคะครับเป็นหินมุกแล้วก็จะมีมังกรมังกรซึ่งถ้าเราเทียบไปก็คล้ายๆพญานาคนะคะก็จะเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นหยกนี่คล้ายๆอย่างนี้ด้วยเป็นหินหยกเป็นหินหยกด้วยถ้าหินหยกเนี่ยจะเป็นตามนี้นะคะก็จะมีเขาจะบอกว่าหินโยกเนี่ยสีอะไรสีอะไรเข้ากับอะไรแล้วก็ใส่แล้วจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมงคลนะครับเป็นมงคลราศีไหนนะครับใช่รูปนี้เราชอบอ่ะมันเป็นรูปหัวใจอันนี้เป็นที่ห้อยกระเป๋าค่ะซึ่งดึงออกมาเสร็จแล้วก็แขวนไว้ที่โต๊ะแล้วก็เกี่ยวกระเป๋าห้อยนะครับนะคะทุกคนที่มาในงานนี้จะได้ของขวัญจากใจไปทุกคนไหมครับคุณตุ๊กครับได้ทุกคนแน่นอนค่ะว้าวนะครับแล้วแต่ว่าใครจับได้อะไรนะคะก็จะมีทองด้วยนะคะแล้วก็จะมีทีวีมีมือถือมีหลายอย่างอะค่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับนอกจากจะมางานนี้สนุกสนานแล้วนะครับทุกคนจะได้นะครับของด้วยรักจากใจและข้อสำคัญที่สุดเป็นของที่ท่านประธานนะครับเลือกมากับมือของตัวเองตรงนี้แหละสำคัญนะครับซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงความรักนะครับที่มอบให้กับทุกคนที่มาเข้ามาเป็นสมาชิกนานาเดี๋ยวสักครู่เดียวครับฉากนี้ยังไม่จบเดี๋ยวคุณตุ๊กนะครับจะมีฮีโร่ในดวงใจซึ่งจะปรากฏแปลงโฉมเข้ามาสักครู่เดียวครับ